สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่ชุมชนแออัดกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่5เมษายน2563เป็นต้นมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยเมื่อวันที่12เมษายน2563ได้เชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 1,590 ถุงไปมอบแก่ประชาชนรวม72ชุมชนใน5เขตได้แก่เขตจตุจักรเขตวัฒนาเขตพญาไทเขตบางเขนและเขตห้วยขวางอาทิชุมชนซอยพักดีชุมชนวัดบางบัวเขตจตุจักรชุมชนรื่นฤดีชุมชนสุเหร่าบางมะเขือเขตวัฒนาชุมชนวัดไผ่ตันชุมชนวัดมะกอกกลางสวนเขตพญาไทชุมชนวัชรปราณีชุมชนวัดอาวุธเขตบางเขนชุมชนซอยเพชรบุรี40ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าวชุมชนบึงพระราม9พัฒนาเขตห้วยขวางการได้รับถุงยางชีพพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันครับเพราะผมต้องขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยคนผู้โดยสารไม่มีครับตอนนี้แล้วก็หลายอย่างครับคือออกไปไหนก็ลำบากจะไปซื้อของซื้ออะไรก็ลำบากครับคนไปพลุกพล่านเดี๋ยวมันจะติดโรคเข้ามาครับเลยไม่ได้ออกอยู่แต่ละบ้านครับพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระกรุณาเอาของมาให้ทานให้ก็ช่วยเหลือได้ประทังชีวิตได้นานครับขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่ท่านทรงพระกรุณาครับกับประชาชนชาวบ้านแถวชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนาครับขอบพระคุณครับคือที่ร้านก็เป็นร้านขายอาหารนะคะแล้วพอมีเรื่องแบบนี้ออกมาส่วนมากคือพนักงานก็หยุดบ้างเขาก็โทรสั่งพวกอาหารที่เป็น delivery บ้างค่ะก็จะเป็นลูกค้าจะไม่ค่อยมาซื้อที่ร้านแต่แบบรายได้ก็จะลดลงแบบลูกค้าน้อยกว่าเดิมจากที่ช่วงแต่ก่อนก็ยังเงียบอยู่แล้วเงี้ยค่ะ อย่างของที่ได้มาก็คือช่วยได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกับข้าวซื้อของใช้ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้ก็ขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้มอบให้พวกเราได้มอบของพระราชทานนี้มาให้พวกเราขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งยืนนานในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อาทิที่ชุมชนเทพลีลามีพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนจำนวน210ครัวเรือนอย่างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้นามพระสงฆ์ที่ก่อนชาวชุมชนเทพวิลาทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ได้ทรงพระราชทานถุงยางชีพไปยังพี่น้องชาวชุมชนเทพวิลา
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ได้มีเมตตาพี่น้องพวกเราชาวชุมชนในวาระวิกฤตโควิด-19 เราก็มีแรงใจจากพระองค์ท่านที่คอยให้การดูแลประชาชนของท่านตลอดด้วยเดชะพระบารมีตรงนี้ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดเทพฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนอกจากนี้มีการเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนในชุมชนน้อมเกล้า153ครัวเรือนและชุมชนทรัพย์สินเก่า427ครัวเรือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ